โทรทัศน์ของภาควิชาการปกครองนะฮะว่าง่ายๆก็มีทุกปีครับแต่ว่าปีนี้ก็อาจจะนำเสนอกว้างหน่อยนะครับก็คือมีเว็บเข้าไปดูได้นะครับก็เผอิญว่าเป็นพื้นที่ของผมนะฮะก็เลยมันอยู่ในวิชานะครับอยู่ในวิชาการเมืองไทยสมัยใหม่ที่ผมรับผิดชอบนะครับก็นอกจากจะมีการเรียนมีการส่งงานมีการสอบแล้วเนี่ยอีกrequirement หนึ่งที่เด็กต้องมีในวิชาผมก็คือจับกลุ่มการทำคลิปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองไทยสมัยใหม่ในมุมมองของเขาเอง3คลิปนะครับไม่ครับไม่จบรุ่นอื่นก็เคยทำมาแล้วแต่ว่ารุ่นอื่นอาจจะเคยทำเป็นรายการวิทยุบ้างเป็นคลิปบ้างนะครับแต่รุ่นนี้ก็จะเป็นคลิปเป็นสถานีโทรทัศน์ของภาคปกครองนะครับว่าง่ายๆนะครับก็ไม่มีการกระชับพื้นที่อะไรครับก็ปล่อยเด็กทำเต็มที่ของเขาไปนะครับก็ทำกันมาแต่ต้นเทอมแล้วนะครับเพิ่งจะออกคลิปแรกยังเหลืออีก2คลิปนะครับก็ลองดูนะครับว่าอยากให้เห็นว่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาเนี่ยก็ในส่วนการเรียนการสอนจริงเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกวิชาเนี่ยอาจารย์ก็คงจะมีการเปิดพื้นที่ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วก็คงเป็นอุบัติเหตุมากกว่านะครับก็อยากให้เห็นว่ามันมีมุมอื่นๆของคณะอีกนะครับซึ่งผมไม่ได้มีแต่วิชาผมนะครับวิชาอื่นเขาก็มีเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เผยแพร่แบบนี้นะครับเพราะเราเล่นเรื่องโซเชียลมีเดียเล่นเรื่องนิวมีเดียก็เลยอยากให้เด็กจับออกมาเป็นลักษณะที่สำคัญให้เขาฝึกทำเพราะว่าเรามักจะชอบแล้วศาสตร์ก็เรียนจะใช้ความคิดนะครับแล้วก็เถียงไปเถียงกันมานะครับก็อยากให้เห็นว่านำความคิดออกมาปรับใช้นำเสนอได้ยังไงนะครับแล้วก็เขาจะมาดูฟีดแบ็กว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอวิจารณ์กันแบบน่ารักน่ารักหน่อยนะครับอย่าถึงกับล่ากันให้ตายเอาไปฆ่านะครับก็คิดว่ามีความคิดเห็นในหลายๆมุมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกที่นะครับเพราะว่าโลกของนิวมีเดียเป็นโลกของทุกคน